ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดอุภัยพาติการามหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าวัดซ้ำปอกงเป็นวัดลาดที่ตั้งอยู่เลขที่475/7กอถนนสุภกิจตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสังกัดคณะสงฆ์อนำนิกายมีที่ดินตั้งวัดจำนวน2ไร่3งาน40ตารางวาซึ่งปรากฏประวัติศาสตร์สร้างว่าในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อร.ศ.125ตรงกับปีพุทธศักราช2449โดยคุณพิพานนิชกรรมได้สละที่ดินตลาดบ้านใหม่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้นในปีร.ศ.126ตรงกับปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราเพื่อเปิดทางรถไฟกรุงเทพฉะเชิงเทราและได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมายังวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้วยทรงมีราชศรัทธาบริจาคเงินจำนวน200บาทพระราชทานสมทบในการสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนากลับได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดอุภัยพาติการามส่วนพระพุทธรูปในวิหารพระราชทานพระนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายกวัดอุภัยพาติการามนี้แต่เดิมเป็นพระอารามแห่งจีนนิกายเคยอยู่ภายใต้การดูแลจากพระคุณเจ้าเซียงหงีอดีตเจ้าวาดรูปที่5แห่งวัดจีนประชาสโมสรคันเมื่อพระคุณเจ้าเซียงหงีได้ถึงแก่มรณภาพในปีพุทธศักราช2497วัดนี้ก็ขาดการดูแลรักษาถูกปล่อยให้เสื่อมสภาพลงและอยู่ในสภาพแวดล้อมล้างมานับ10ปีขั้นต่อมาในวันที่28พฤษภาคมปีพุทธศักราช2512นายพิชัยบุตรของคุณพิพิธพาณิชกรรมพร้อมด้วยสัปปบุรุษได้ทำหนังสือยื่นเรื่องราวถึงกรมศาสนาโดยผ่านเจ้าคณะใหญ่อนำนิกายเพื่อให้รับรองสภาพวัดอุภัยพาติการามให้เป็นการถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้รองรับสภาพวัดอุภัยพาติการามเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2512วัดนี้จึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้ฟื้นคืนสภาพอีกครั้งหนึ่งโดยความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์อนำนิกายภายใต้การดูแลควบคุมจากผ้าที่การฮกฮีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2513จากความเป็นมาดังนี้จึงนับเป็นสาเหตุแห่งการกลับกายจากวัดจีนและจีนนิกายเป็นวัดยวนแห่งอนัมนิกายสิ่งที่น่าสนใจวัดนี้คือประวัติความเป็นมาอันนับได้ว่ามีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และองค์พระประธานภายในวิหารซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราคือมีขนาดหน้าตัดกว้างราว6เมตรเศษสูงราว7เมตรเศษรองลงมาจากวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้าเดิมเป็นวัดจีนแต่ปัจจุบันแปลสภาพเป็นวัดยวนในลัทธิมหายานไปแล้ว
และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือที่ชาวจีนมักเรียกว่าเจ้าพ่อซัมปอกงในประเทศไทยมีเพียง3องค์เท่านั้นคือ 1. ประดิษฐานที่วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพ 2. วัดพนัญเชิงอยุธยา 3. วัดอุภัยพารามฉะเชิงเทราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่